หนังที่จะนำเสนอวันนี้เรียกว่ามันจะเป็นหนังที่มีความแตกต่างจากที่อาจจะเข้าโรงหรือจะทั่วไปค่ะในฐานะที่คุณดอนเนี่ยเป็นคนเลือกหนังเรื่องหนังสั้นทดลอง20เดือนคุณดอนใช้หลักเกณฑ์อะไรในการคัดเลือกหนังเหล่านี้มาฉายในงาน World Film Festival of Bangkok ค่ะเรามองด้วยตัวคุณภาพของหนังนะครับเราเลือกสิ่งที่มีคุณภาพทั้งเรื่องเนื้อหาหรือวิธีการนำเสนอต่างๆนะฮะมีหลักเกณฑ์หลายอย่างคิดว่าสิ่งหนึ่งที่พยายามให้เห็นให้มีความหลากหลายนำเสนอแนวคิดต่างๆอะไรเงี้ยอย่างปีนี้เราจะเห็นว่าเรามีหนังที่กำกับโดยผู้กำกับภาพยนตร์เป็นผู้หญิงเนี่ยจำนวนมากอย่างแม้กระทั่งในประกวดโลตัสสวอตคอมเพทิชั่นเนี่ยคิดว่ามีหนังที่กำกับโดยผู้กำกับภาพยนตร์หญิงเนี่ยมากกว่าครึ่งหนึ่งเราคิดว่าอันนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ให้เห็นว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้อย่างแต่ก่อนเราจะเห็นว่าหนังไทยเนี่ยหรือว่าแม้กระทั่งในหลายชาติเรามีผู้กำกับภาพยนตร์ที่ผู้หญิงน้อยนะฮะแต่คิดว่าตอนนี้มีมากขึ้นคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องนำเสนอต้องผลักดันนะฮะต้องสนับสนุนนะครับค่ะแน่นอนค่ะว่าหนังที่เราคัดเลือกมาจากหลายประเทศทั่วโลกมีความแตกต่างมีเอกลักษณ์ที่มีความเฉพาะเจาะจงเอกลักษณ์ที่สำคัญในเรื่องนี้คืออะไรคะสำหรับสโตนเทอร์เทิลนะฮะค่ะสโตนเทอร์เทิลเนี่ยนะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังของคุณบูมินจินนะฮะซึ่งตัวคุณบูมินจินเนี่ยเป็นผู้กำกับที่เรียกว่าทำหนังมาหลายเรื่องนะฮะเมื่อประมาณสปี2010หนังของคุณบูมินจินเรื่อง The Tiger Factory เนี่ยเป็นหนังมาเลเซียในขณะนั้นเป็นหนังมาเลเซียเรื่องที่3นะฮะที่เข้าฉายที่เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานเรียกได้ว่าทำหนังมานานเรียกว่าเป็นผู้กำกับที่มีผลงานโดดเด่นนะฮะคนหนึ่งของมาเลเซียเราจะมองไปทั้งของเอเชียก็ตามนะฮะซึ่งหนังสโตนเทอร์เทิลเนี่ยถือว่าเป็นผลงานเรื่องล่าสุดนะฮะซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยเพิ่งได้รับรางวัลนะฮะฟิเบสกี้ไพรส์นะฮะจากเทศกาลภาพยนตร์ลอคาโนนะฮะที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นี่เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี่เองความโดดเด่นมีหลายอย่างนะฮะทั้งการที่ตัวหนังเรื่องนี้เป็นหนังนี้เป็นหนังแอคชั่นแต่ก็อาจจะมีความแตกต่างจากหนังแอคชั่นทั่วไปมีทั้งมุมมองในเชิงวัฒนธรรมนะฮะมีความ นำเสนอที่คิดว่าแตกต่างนะฮะรวมถึงว่าจริงๆทางเรื่องนี้เนี่ยเป็นการร่วมทุนนะฮะระหว่างมาเลเซียอินโดนีเซียนะฮะเราจะเห็นความร่วมมือนะฮะของชาติต่างๆนะฮะในภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะจริงๆแล้วหนังเรื่องนี้มีทีมงานนะฮะที่เป็นคนไทยด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับภาพก็ดีนะฮะหรือว่าคนที่ทำดนตรีประกอบเนี่ยนะฮะก็เป็นคนไทยหรือว่าใช้บริการ post production นะฮะในประเทศไทยแล้วเราจะได้เห็นความร่วมมือนะฮะของคนทำหนังนะฮะในอาเซียนผ่านหนังเรื่องนี้นะครับค่ะเพื่อเห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเราเชิญผู้กำกับมาพูดคุยกับเราเลยดีไหมคะคุณดอนค่ะโอเค so I would like to invite the filmmakers from Stone Turtle to talk with us on the stage. Okay, first, please welcome the actress Asmara Abigail. And the lead actor, Ron Parole. And of course, the director, Wu Bingjing. It's very great honor tonight to have opportunity to talk with the director from the Stone Turtle. Welcome to Thailand. Sorry, Kang. So thank you so much for coming to Bangkok and being our opening film. So we should ask, Asmara. I think you first. Maybe you can talk a bit about this film, about your experience in working with Wu Mingjing. First of all, I couldn't be here with all of you if Ron didn't promote me to Mingjing. So it's my second film with a Malaysian production, and I'm glad I'm working with Mingjing, with Bron, and with Kong and Phil over there. And now I want to hear something from Bron. Yes, can you say something? Yeah, maybe you can speak Thai. I know you can speak Thai. Wow. สวัสดีครับทุกคนครับผมรอนพาราเรจากมาเลเซียชัดเจนมากเลยนะคะภาษาไทยค่ะก็เป็นครั้งแรกที่ได้พูดภาษาไทยในโรงหนังเมืองไทยรู้สึกว่าขอเชิญประมือครั้งนึงหน่อยค่ะขอบคุณครับพูดได้อย่างชัดเจนมากค่ะ And maybe you can talk a bit about the film We work on it a year before I think less than a year before and I think the biggest task is to find the right girlAnd
we sought out a lot of places, and there's only one place that we could find the right one. And even in that country, Indonesia, there's only one who fit, and we were lucky that she was free. Just like the actress, I think behind the scene, the cinematographer is also the same. We were lucky. I was lucky to be part of this. It's a great privilege, and it's such a great honor to be here in this evening. And thank you for all the support and the invitation. And hopefully this is the 15th and another 15 more to come. And I want to ask you, Kat, and for the future direction, what do you think about for the producer, about the filmmaker, for the action in the future? What the future direction will be? Well, you know, we hope to continue to cooperate and make films, you know, because we are very, very close region. And as Dawn was mentioning, this film is sort of a cinematic collaboration with Indonesia, Malaysia, and Thai filmmakers and film experts, our cinematographer, our composer, our sound designer, and the post-production color was all done in Bangkok. And so, you know, we're really, really happy to be here to present the film to a Thai audience and to open the festival. And I do hope that in the future we will have more collaborations. You know, Braun is practically half Thai, and yeah, I hope this trend will continue with all our neighbors. And we hope to make films that sort of represent our culture and where we come from, which is what I think Snow Turtle is a gritty and sort of raw film, but it also has this, I think, cinematic love for the region. Yes, that's why we made the film. Yeah. Yes. And I hope that in the future for the filmmaker and for the cinema industry in Asian country to be the hub of the filmmaker industry as well in Asian country. Okay, God, thank you very much for all of you guys to join in the World Film Festival of Bangkok in this year. ขอบคุณค่ะ. Thank you very much. I'm really looking forward to see your productions and your cinema. ค่ะ. ขอบคุณคุณดอนสรณ โกวิทย์ วนิชานะคะที่ได้มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ค่ะ. ขอบคุณทุกท่านค่ะและในโอกาสนี้นะคะปอเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะก็อยากที่จะเข้าชมภาพยนตร์ Stone Turtle กันแล้วนะคะและเพื่อให้ทุกท่านนะคะได้รับชมเรื่องราวภาพยนตร์ที่นำมาฉายในวันนี้ถือว่าเป็นน้ำจิ้มเรื่องแรกค่ะที่จะเกิดขึ้นในเทศกาล World Film Festival of Bangkok ค่ะย้ำกันอีกครั้งนะคะงาน World Film Festival of Bangkok จะจัดขึ้นนะคะตั้งแต่วันที่2ถึง11ธันวาคมค่ะที่ SF World Cinema ที่ Central World แห่งนี้ค่ะและในวันนี้นะคะหมดหน้าที่ในการเป็นพิธีกรของโอปอล รัชดา การุณยทัศน์แล้วนะคะขอให้ทุกท่านนะคะรับชมภาพยนตร์ด้วยความสุขด้วยความบันเทิงค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านและสวัสดีค่ะ